วันนี้เราสองคนพาเพื่อนๆมาที่ตลาดปลาชินมินาโตะคิโตะนะคะซึ่งเป็นตลาดปลาที่อยู่ในจังหวัดโทยามะเนาะเจอปู1ตัว เป็นชิโรยเอบินะกุ้งขาวโนโดกุโรเนี่ยปลาแบบปลากระพงคอดำคานิก็คือปูอันนี้3ชิ้น 1,080 เยนค่ะอารมณ์3ชิ้น100ก็คือเป็นพวกแบบผงโรยข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคนไทยอ่ะจะกินผักสดกับน้ำพริกใช่ไหมคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะจิ้มกับมิโซะหรือว่าทะเลเนี่ยค่ะเพราะว่าโนโดกุโรนี่เป็นเหมือนปลาตัวท็อปอ่ะปลาตัวตึงของภูมิภาคนี้นะคะเป็นไข่หอยเม่นที่เอามาทำเป็นโชยุนะผมชอบสไตล์ราดอันนี้ซุปปูนะมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดอาหารที่เขาบอกว่าขายดีอันดับ3นะเพราะว่าเป็นการรวมเหล่าเทพที่มันเป็นสินค้าโอท็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นชิโรยเอบิทอดอันนี้สาวแซ่บชอบมากเราชอบจานแบบนี้อ๋อยกมาทีเดียวได้มันเป็นจานช่อง7สีที่มีเพื่อคุณโชว์โอ้อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยอะหน้าตายิ้มมีความสุขมากอาซาฮีฟูนากาวะหรือสปริงควอเทตค่ะซึ่งพวกเราได้ทำคลิปลงให้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปย้อนชมคลิปรีวิวแบบละเอียดกันได้นะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บเซตามาและก็ปรุงนะคะวันนี้เราสองคนพาเพื่อนๆมาที่ตลาดปลาชินมินาโตะคิโตะนะคะซึ่งเป็นตลาดปลาที่อยู่ในจังหวัดโทยามะเนาะที่เนี่ยสาวแซ่บเข้าไปดูนะคะยังไม่ค่อยมีคนไทยมากันนักนะก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าด้านในมีอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาเนาะเขาบอกว่าด้านในนะคะจะมีพวกวัตถุดิบที่เป็นเขาเรียกอะไรวัตถุดิบโอท็อปอะของจังหวัดโทยามะไม่ว่าจะเป็นชิโรยเอบินะคะกุ้งขาวกุ้งหวานมีอิกะโฮตารุนะคะแล้วก็ปูนี่ไงที่มีรูปปูนะไม่รู้ว่าเราจะได้เจอสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามสอดแทรกไปเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาภายในตลาดนะคะเราเรียกสั้นๆว่าคิโตะนะคะตรงโซนนี้ก็คือเป็นโซนขายของแห้งมีที่นั่งรับประทานนะคะแล้วก็ด้านบนมีการตกแต่งน่ารักมากเลยอ่ะอิมิสึนะคะก็เขาอยู่ที่เมืองอิมิสึในจังหวัดโทยามะเนาะเนี่ยคนที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าซื้อแล้วไม่อยากแบกกลับแล้วก็ส่งไปสนีกลับได้เดี๋ยวดูปูขายหมดแล้วจ้าปูจะเดินยังไงดีอันนี้ร้านนี้คือแบบขายหมดแล้วอะทุกคนส่วนเมนูร้านอาหารนะคะอันนี้ก็ยังไม่เปิดอ๋อวันนี้เป็นวันหยุดของร้านนี้เขานะเจอปู1ตัว น่ารักดีนี่ค่ะมีสแตนดี้ให้เราแบบมาถ่ายรูปด้วยนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นวีแกนคาเฟ่นะคะเอชเทบิชมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะคะเป็นพวกแบบเนี่ยค่ะพวกปลาไต้หวันลันเชนเฟสติวัลโอ้ก็คงเป็นแบบงานกิจกรรมเนาะอันนี้เป็นสไตล์ไต้หวันคนไต้หวันน่าจะมาเยอะน่าดูเลยอันนี้ก็คือขายพวกของโอมิยาเกะนะคะพวกปลาแห้งปลาฟรีซอะไรอย่างเงี้ยเป็นตลาดปลาที่แบบของสดไม่เยอะมากนะแล้วก็เป็นตลาดปลาอย่าเรียกตลาดปลาเลยอะเรียกว่าเป็นร้านดีกว่าเนาะเป็นร้านช็อปนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกเส้นอูด้งนะคะให้เราซื้อกลับไปทำเองที่บ้านได้ดูน่ารักดูแบบแพ็กเกจดีนี่อูด้งทำมือนะคะทำจริงจังอันนี้เป็นพวกคามาโบโกะนะคะหรือว่าลูกชิ้นปลาต่างๆเขาก็จะมีหลากรสนะคะอย่างเช่นชิโรยเอบินะกุ้งขาวโนโดกุโรเนี่ยปลาแบบปลากระพงคอดำคานิก็คือปูอีกอันนึงสาวแซ่บไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าถ้ามาภูมิภาคนี้นะคะมาแถบนี้เนี่ยโนโดกุโรนี่คือเป็นตัวเหมือนตัวท็อปเขาเลยนะอันนี้ก็คือเป็นพวกผักดองกับสาหร่ายโคมบุนะคะส่วนอันนี้ก็คือโอตารุอิกะนะคะก็คือเป็นปลาหมึก
องแสงอันนี้เมื่อวันก่อนลองชิมนะคนที่ชอบก็จะชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็ไม่น่าจะถูกจริตนะคะอันนี้3ชิ้น 1,080 เยนค่ะอารมณ์3ชิ้น100ก็คือเป็นพวกแบบผงโรยข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปใส่ในซุปมิโซะนะคะเอออันนี้แบบน่าสนฮะอันนี้ก็เป็นพวกมิโซะนะคะเนี่ยมิโซะเอาไปใส่ในชาบูชาบูนี่มีหน้าตาให้ดูนะคะวิญญาณแม่บ้านต้องเข้าสิงแล้วล่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบคนไทยอ่ะจะกินผักสดกับน้ำพริกใช่ไหมคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะจิ้มกับมิโซะหรือว่าทาเละเนี่ยค่ะมันก็จะเค็มๆหน่อยเนาะแล้วแต่ชอบอันนี้เป็นแบบเนื้อปลาตักแห้งไว้กินกับแกล้มอะไรอย่างนะแล้วก็อันนี้เป็นหอยนางรมนะคะก็เอาไปเทใส่ข้าวแล้วก็หุงค่ะมันก็จะเป็นข้าวคลุกหอยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกซอสเป็นพวกผงโรยข้าวทั้งหลายนะคะอย่างอันนี้ก็คือคนที่ชอบทำซูมิโซะนะคะก็เอาเจ้าผงอันเนี้ยไปโรยใส่นะคะเขาก็จะเป็นแบบสาหร่ายเนี่ยค่ะก็จะมีพวกผักดองต่างๆนะคะในรูปแพ็คเกจจิ้งสวยงามอันนี้ก็คือเป็นซุปนี่ข้างในก็คือเป็นพวกผักสาหร่ายอะไรเงี้ยเราแค่เติมน้ำนะคะโนโดกุโรดาชิก็เอาอันเนี้ยแล้วก็เทน้ำร้อนใส่นะคะก็จะเป็นซุปปลาโนโดกุโรนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นปลาผงปลาโนโดกุโรนะคะฟูริคาเกะก็คือเป็นผงโรยข้าวแหละคนญี่ปุ่นเขาบางทีแบบไม่รู้จะรับประทานอะไรเนาะก็โรยข้าวบางทีก็ใส่โอชะนะก็เป็นโอชะสึเกะก็คือเป็นข้าวต้มผงปลาเนี่ยนะก็อร่อยดีเพราะว่าโนโดกุโรนี้เป็นเหมือนปลาตัวท็อปอะปลาตัวตึงของภูมิภาคนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะหน้าตาปลาเขาจะเป็นเงี้ยเป็นปลากระพงสีชมพูหรือว่าปลากระพงคอดำนะสาวแซบเคยกินแบบที่เป็นซาชิมิแบบอร่อยมากมันจะมีความมันๆหน่อยนะอันเนี้ยน่าสนใจอันนี้เขาบอกว่าเขาคืออูนิโชยุนะคะก็เป็นไข่หอยเม่นที่เอามาทำเป็นโชยุนะเนี่ยสีสันเขาจะเหมือนซอสพริกนะแต่รสชาติสาวแซบว่ามันไม่เผ็ดแล้วคนญี่ปุ่นเขากินกับอะไรนี่ค่ะเขามีแนะนำเอาไปทำพาสต้าก็ได้ใส่ผัดผักก็ได้หรือว่าไปโรยไข่ดิบค่ะกินกับข้าวส่วนโซนนี้นะคะก็เป็นบรรดาของฝากทั้งหลายนะคะเป็นพวกชาต่างๆนะคะเป็นพวกปลาแห้งปลาหมึกแห้งนะคะถั่วแห้งยังมีเลยถั่วอบแห้งนะคะมีเกาลัดที่ปอกเปลือกแล้วราคาไม่แพงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกแบบหนังปลาเป็นปลาบดนะคะปลาแห้งปลากระป๋องคาเละอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นพวกขนมกรุบกรอบนะคะส่วนใครที่ชอบข้าวอบนะข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ซื้อพวกเนี้ยไปลองทำได้อันนี้เป็นปลาโนโดกุโรนะคะเราก็ไปใส่ในข้าวแล้วก็อบหม้อดินก็ได้หรือว่าหุงในหม้อข้าวนะคะอันนี้ปลาอานาโงะก็คือปลาไหลทะเลอันนี้ก็คือคานินะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นไอเทมใหม่นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาที่ร้านอาหารนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะมาดูเมนูนะอันนี้เป็นเมนูแบบเซตอลังการงานสร้างนะคะราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ 2,200 เยนนะคะเซตข้าวราคากรุบกริบก็มีนะพันกว่าเยนก็มีนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็โอยาโกดงนะคะแซลมอนกับไข่ปลาอิคุระก็อยู่ที่ 1,650 เยนแต่ถ้าจะเพิ่มไซส์ใหญ่ก็101อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีหลากหลายเมนูนะคะคนไม่กินปลาดิบก็มากินได้อย่างอันเนี้ยสาวแซ่บแนะนำอันนี้นะคะชิโรเอบิซุกุชินะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวหน้ากุ้งทอดนะคะเพราะว่านี้เป็นแบบสินค้าท้องถิ่นของเขาที่มีชื่อเสียงนะคะเนี่ยค่ะอ๋อจริงๆราคากรุบกริบน่ารักเนี่ยเซตกุ้ง 1,350 เยนอันนี้ก็ถูกอันนี้ไม่แพงนะคะสำหรับคนไม่กินปลาดิบก็เมนูแบบนี้ได้มีหลากหลายแบบนะคะมีทั้งปลาดิบปลาไม่ดิบนะมีกุ้งด้วยเลยจะสั่งเป็นทำปิ้งเนี่ยเป็นแบบจานเดี่ยวๆก็ได้นะคะแล้วก็มีปูนี่อันนี้ปูแล้วก็นี่กุ้งหวานนะคะ
โอเคเดี๋ยวให้สาวแซ่บกับพี่ยุพลุงเลือกเมนูก่อนนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านอาหารนะคะมีเหมือนกันใช่ไหมมีเหมือนกันใช่มีบรรยากาศร้านอาหารไอแพดสั่งใช่ร้านส่วนใหญ่เนาะแล้วมีภาษาอังกฤษด้วยนะนี่ดีงามต้องเที่ยวคนไทยไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนที่เนี่ยคนไต้หวันอ่ะจะมาเยอะเขาเหมือนเขาจัดเทศกาลสำหรับคนไต้หวันเลยเนาะใช่โอเคเดี๋ยวให้เราสองคนไปเลือกเมนูก่อนนะคะให้ดูวิวก่อนวิวสวยมากเลยวิวทะเลนะอ๋อมันวิวทะเลแล้วก็มีภูเขาอยู่ด้านนอกมีแนวชายฝั่งกันคลื่นลมกันคลื่นชายฝั่งมาแล้วค่ะได้เวลาชิมแล้วนะคะของพี่ยบลุงอันนี้สั่งเมนูสุดเลิฟจะบอกว่าร้านนี้มีทัวร์มาลงเยอะมากเลยนะวันนี้ทัวร์มาแล้วนะครับทัวร์จีนเสียงดังมาเลยน่าจะเป็นทัวร์ไต้หวันนะเขามีเทศกาลไต้หวันอยู่ใช่เอาใจคนไต้หวันสุดๆเดี๋ยวเราขอละลายวาซาบินะแล้วก็ราดเลยนะครับนี่เราสั่งหลายเมนูมากอ่ะโอเคอันนี้ผสมแล้วเรียบร้อยราดแล้วนะเดี๋ยวจะทำการชิมให้ดูนะครับปรุงชอบสไตล์ราดนะเป็นไงสดไหมคะมากินข้างทะเลเลยนะเนี่ยแซลมอนอาจจะยังไม่สดมาก มันมีความรุ่นร่วนแต่ดูไข่ปลาอีคูลานี่คือแบบเม็ดใหญ่มากอาจจะไม่ถึงสดมากไข่ปลาโอเคอยู่เม็ดใหญ่หวานกรอบอร่อยไข่ปลาก็ถือว่าผ่านนะมันจะไม่ได้แบบเต็มสิบแต่ว่าชิมซุปหน่อยก็ถือว่าประทับใจได้ประมาณ7 อันนี้ซุปปูนะซุปปูอร่อยไหมคะหอมอร่อยน่าปูมันจะกินยากหน่อยเขาใส่มาประกอบไปเฉยอันนี้นะคะก็เป็นเซตที่สั่งเพิ่มขึ้นมานะคะก็มีเซตทอดมีไม่ใช่หอยหัวตาเตะหอยนางรมนะคะชิมนะครับเริ่มจากหอยเลยแล้วกันนะชุดนี้เท่าไหร่นะประมาณ 1,320 เยนไหนดูแป้งเยอะหรือหอยใหญ่อร่อยอ่ะแล้วมีหอยตัวเดียวหอยฟูอร่อยนะครับต้องกินอย่างนี้นะคือว่าผ่านนะครับเราสั่งแยกมาก็ได้อร่อยผ่านมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดอาหารที่เขาบอกว่าขายดีอันดับ3นะเพราะว่าเป็นการรวมเหล่าเทพที่มันเป็นสินค้าโอท็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นชิโร่เอบิทอดอันนี้สาวแซ่บชอบมากกินคู่กับอันนี้น่าจะเป็นอุด้งเนาะอุด้งเส้นแบนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลานะคะซาชิมิคืออันเนี้ยดูเยอะเพราะว่ามันมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็มีซุปนะคะอันนี้เป็นอ้าวซุปปูตอนแรกคือว่าไม่ใช่ซุปปูแต่เป็นปูแบบปูผอมอันนี้เป็นปูไดเอทนะคะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นโฮตาลุอิกะแล้วก็อันนี้เป็นชิโร่เอบิแบบสดนะคะส่วนนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่าอาจจะเป็นหมึกของปลาหมึกใช่แล้วก็ที่สำคัญคือข้าวเนี่ยเติมได้นะคะข้าวญี่ปุ่นเขาจะเม็ดกลมเล็กแล้วก็เหนียวแล้วก็หวานนะคะโอเคอย่างแรกสาวแซ่บชิมอันนี้ก่อนอันนี้เป็นกุ้งนะคะตัวท็อปของเขาเลยใช่ตัวท็อปของเขาใครมาต้องแบบรับประทานอันนี้สามารถกินได้ทั้งหมดเลยนะคะอร่อยแต่ว่ากุ้งอ่ะเขาทอดไม่กรอบเหมือนก่อนหน้านี้เราเคยไปกินอ่ะมันกรอบกว่านี้สองแซ่บกินกุ้งค้างไว้อันนี้เป็นแบบกุ้งทอดนะคะกุ้งทอดเอบิฟลายใช่เอบิฟลายใครจะสั่งก็ใช้คำว่าเอบิฟลายนะเอบิฟลายทอดแบบว่าอร่อยมากกินนะคะอันนี้กรอบกรอบแล้วมันละมุนไปหมดเลยนะใช่มันเป็นความแบบเล็กๆๆๆๆอร่อยมากอ่ะชิมตัวเด็ดนะตัวเด็ดครั้งแรกไหมครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามครั้งที่สามอุ้ยเราจะบอกว่าเราชอบจานแบบเนี้ยอ๋อยกมาทีเดียวได้เออมันเป็นจานช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณชูอย่างเงี้ยดีโอเคชิมแล้วนะอันเนี้ยก็คืออีกะโฮตารุ
ก็คืออิกะ 200,000 ใช่ไหมพี่โอ๊คเป็นตอนถ้าเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยที่เขา 200,000 อย่างค่ำคืนถ้าจับเขาอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆอันนี้คือของโอท็อปเขาใช่ถ้ามาแล้วต้องลองนะครับค่ะต้องลองนะอบลุงลองไปแล้วเมื่อวานไม่ถูกไม่ถูกจริตแต่ก็ไม่แย่ไม่ถึงกับแย่กินได้กินแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คืออิกะโฮตารุนะคะเค็มต้องกินกับหวานๆใช่รสชาติมันค่อนข้างเค็มค่ะมันจะคล้ายๆกับเป็นพวกแบบของดองอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเขาดองอะไรนะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือชิโร่เอบินะคะเป็นกุ้งขาวที่มีรสชาติหวานนะอันนี้ก็เป็นแบบสินค้าท้องถิ่นของโทยามะนะคะสาแซบชิมแล้วนะทุกคนเรากินกับข้าวนะจะบอกว่ากุ้งขาวอะหวานมากไม่เหม็นคาวเลยแล้วก็ texture ค่ะว่าพอเรากัดเข้าไปปุ๊บอะมันเหมือนมันละลายในปากนะคะร้านนี้ถือว่าใช้ได้อร่อยเดี๋ยวชิมซุปปูนิดนึงนะคะซุปปูหวานหอมอร่อยอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาที่ตลาดปลากิโตะกิโตะนะคะก็แวะมาตามรอยพวกเราได้ร้านอาหารก็คืออยู่ในโซนที่เขาขายของนะคะก็เป็นร้านที่ค่อนข้างกว้างสะอาดมีเมนูภาษาอังกฤษให้เลือกราคาก็โอเครับได้ก็สมฐานะนะคะเดี๋ยวให้สาวแซ่ไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็อยู่ที่ร้านไอศกรีมนะคะชื่อ8 Abridge เป็นร้านไอศกรีมวีแกนนะเดี๋ยวให้พี่อบชิมเดี๋ยวไปยืนตรงนี้ 8 Abridge 8 Abridge แปลว่าก่อตั้งอ๋อเขาเล่นคำจากคำว่า is rapid อันนี้รสโกโก้คาคาโออร่อยไหมโอ้อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยอะหน้าตายิ้มมีความสุขมากมไม่ได้นี่นะร้านนี้เนอะเป็นวีแกนไอศกรีมนะคะที่ตั้งอยู่ที่ตลาดปลาโมเดิร์นมากๆเขาก็มีพวกแบบไอเทมขายเพียบเลยนะเนี่ยค่ะมีตู้ทำกาแฟนะสาวแซ่บก็สั่งซอยลาเต้นะคะอันนี้ก็เป็นลาเต้นมถั่วเหลืองอะไรนะคะอร่อยมากจริงเหรออืมไม่ยอมเลยนี่วนมาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นไอศกรีมก็มีหลากหลายรสชาตินะคะมีสวีทโปเตโต้แครอทมีอามาสาเกด้วยมีโกโก้นะคะที่พวกเรากินวานิลามัทฉะสตรอเบอรี่เลมอนก็ถ้าใครชอบก็แวะมาชิมนะคะพอรับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาโบกมือลาจังหวัดโทยามะกันแล้วค่ะแต่ทริปของเรายังไม่จบนะคะและเราจะยังไม่กลับมือเปล่าแน่ๆเพราะว่าจุดประสงค์ของการมาที่โทยามะที่พวกเราได้บังเกิดปุ๊บปั๊บทริปนั้นก็คือการไปชมซากุระและเจแปนแอลค่ะซึ่งพิกัดจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่อาซาฮิฟูนากาวะหรือสปริงควอเทตค่ะซึ่งพวกเราได้ทำคลิปลงให้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปย้อนชมคลิปรีวิวแบบละเอียดกันได้นะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะสาวแซบก็ขอส่งภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมเป็นการส่งท้ายและหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกและได้พิกัดที่เที่ยวใหม่ๆแล้วไว้มาตามรอยพวกเราไปเที่ยวกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย You've put your courage to the test, laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before, your heart is full and wanting.
more. Your future's at the door. Give it all you got. No hesitating. You've been waiting all your life. This is your moment. Just a win. It's where your life begins. Yeah. There's no holding back. No overthinking. You've been reaching all your life. This is your moment. This is your moment. In time. หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ